อ่ะแล้วผมกลับมาอีกครั้งสำหรับอคาลิแคสเกมนะฮะก็เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมีคนขอให้ผมทำรีวิวของ M16A3 นะให้หน่อยนะโอเคก็หลังจากเซิร์ฟไทยเปิดแล้วผมเล่นเก็บเงินมาเป็นเวลา 2-3 วันแล้วเนี่ยเล่นเก็บเงินในด่าน AI นะฮะเพื่อเอาแคปซูลมันมาแรนดอมเงินอาจจะตาละ 1,000 2,000 2,500 อย่างเงี้ยก็ได้มาทั้งสิ้น หลายหมื่นอยู่ผมก็ได้ประมาณ 20,000 นะผมก็เลยเอามาซื้อ M16 ซะเลยเพื่อทำการรีวิวนะไม่เป็นไรเรายอมได้นะ M16A3 นะเกียรติประวัตินะทำจากผลิตโดยบริษัทโคนะโคอินดัสเทรียลนะบรรจุกระสุนขนาด 5.56x45mm 30นัดต่อแมกกาซีนนะตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นโหมด Full Auto Semi นะฮะแค่นั้นนะปรับเบิร์สโหมดไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าในเกมนี้ดันเป็นเบิร์สโหมด only นะปรับเป็นฟูลออโต้ไม่ได้นะก็ไม่รู้จะเพราะอะไรแต่ช่างมันเถอะมันให้มาอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ฮะสำหรับดาเมจนะดาเมจอยู่ที่74หน่วยนะรีคอยล์คอนโทรลอยู่ที่43หน่วยฟาเรทอยู่ที่69หน่วยแอคคูซี่อยู่ที่90หน่วยนะนับว่าเป็นแอสซอลต์ไรเฟิลที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในสายนะฮะเพราะว่ามันจะมีความแม่นยำสูงยิ่งกว่า6 Hour ซะอีกนะ6 Hour 6 Hour SG551 นะความแม่นยำไอ้นี่สูงที่สุดแล้วสูงกว่ากระทั่ง HK นะสูงกว่า M4 ซะอีกนะสูงกว่ามาก90หน่วยเนี่ยคุซี่สูงจริงๆนะก็ทำการรีวิวกันดีกว่าเนาะพูดมันทำเพลงทำไมนี่ก็เป็นโมเดลของตัวปืนในเกมนี้นะ M16A3 นะฮะก็ติดแฮไอที่หูหิวนะเป็นปกตินะยกเล็งก็เป็นสุดเล็งปกติของมันนะเอาละสปาวอดดีกว่าผมสปาตัวเดียวละเพราะว่ารู้ละระยะไหนก็ไม่ต่างกันดาเมจนี่เราต้องทดสอบ3ระยะเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์นะจะสังเกตได้ว่าเป้ามีอัตราการถ่างที่ค่อนข้างสูงนะเบื้องต้นพอกระโดดจะยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่นะนั่นหมายถึงมันอาจจะไม่ใช่ปืนที่เหมาะสำหรับบู๊นะครับต่อมาทำรีคอยล์เทสกันดีกว่าเนาะนี่นะฮะ30นัดกดคลิกย้ำๆนะเพราะมันฟูลออโต้ไม่ได้นะจะเป็นเบิร์สไฟโหมดนะตัวนี้ก็คลิกย้ำๆให้อัตราการยิงมันต่อเนื่องกันมากที่สุดนะโดยไม่คอนโทรลนะนี่ฮะจะสังเกตได้ว่ากระสุนตรงเป้าทุกนัดนะฮะต่อมาเป็นคลิกย้ำให้แล้วก็คอนโทรลนะนี่ฮะจะสังเกตได้ว่ามันแม่นมากแม่นจริงๆต่อมายกเล็งเพราะมันเบิร์สไฟไม่ต้องทดสอบอย่างอื่นแล้วเพราะมันบังคับเบิร์สไฟนะยกเล็งแล้วก็คลิกย้ำๆฮะจะสังเกตได้ว่าพอยกเล็งเนี่ยจังหวะการยิงเปลี่ยนไปนะครับยกเล็งเพราะว่ายกเล็งก็สามารถคลิกได้ถี่ขึ้นนะยกเล็งแล้วก็คุมปืนนะเป็นปืนที่มีแรงถีบสูงนะฮะปืนนี้ต่อ3นัดอ่ะมันจะสูงแต่ต่อนัดไม่สูงหรอกนะโอเคมาทดสอบแบบไม่เล็งกันดีกว่าปืนนี้ผมคงบอกว่าไงดีอ่ะมันทดสอบต่อนัดไม่ได้นั่นเราทดสอบเรื่องของการเล็งกับไม่เล็งนะนี่คืออัดช่วงอกนะมันจะขึ้นหัวจนตายไปเลยนะเนี่ยถ้าเกิดบังคับให้ปืนอัดที่อกอยู่มันก็จะโดนตายในชุดเดียวในระยะใกล้นะเนี่ยคือเป็นปืนที่ถ้าเล็งก่อ50หน่วยเนี่ยเจอหน้า1ตัวปุ๊บก็จะตายในชุดเดียวนะเป็นปืนที่ดีไหมอ่ะต้องบอกว่าต้องคนที่มีความแม่นยำฮะเพราะว่ามันยิงเป็นชุดมันได้ทีละชุดเท่านั้นเอง1ชุดที่ช่วงอกจะตายเลยนะฮะประสิทธิภาพจะบอกได้เลยว่ารุนแรงมากนะ อันนี้พยายามทดสอบแบบนัดเดียวแล้วกันไม่โดนเลยเนี่ยถ้าเกิดโดน2นัดจะไม่ตายนะถ้าโดนชุดหนึ่งทั้งชุดจะตายเลยอ่ะช่วงอกมาตายที่ท้องนะเดี๋ยวจะซากนะต้องซ้ำสองชุดนะ6นัดต่อมาที่หัวเข่านะต้องใช้ถึง7นัดนะมันนั่นหมายถึง3ชุดเลยทีเดียวนะที่แขนนะ2ชุดนะง่ายๆปืนนี้เล่นหลักการเดียวพวกสไนเปอร์พยายามช่วงอกนะจะโดนนัดเดียวชุดเดียวนะเอามาทดสอบระยะกลางนะฮะแน่นอนว่าถ้าทั้งชุดโดนหัวก็ตายเลยนะต่อไปช่วงอกนะมันจะเด้งขึ้นหัวว่ะขออภัยนี่ฮะช่วงอกก็ตายเลยในชุดเดียวนะช่วงท้องฮะเมื่อกี้คอมผมแหลกนะแม่งเลยออกแค่2นัดเป็นไงล่ะพระเจ้ามา
ยิงอัดขานะสามชุดเหมือนเดิมก็ขออภัยกดผมสังเกตมานานแล้วคลิปผมมักจะมีการติดกดแท็บรัวๆเพราะว่ามันจะเป็นการเช็คแผนที่ของผมเวลาหลังจากยิงเสร็จ1ตัวขออภัยจริงๆฮะอันนี้ผมจะพยายามไม่กดนะอัดแขนนะ1 3 4 5 6 2ชุดนะนั่นไงกดอีกแล้วระยะใกล้นะจะเป็นปัญหานิดนึงตรงที่ว่าปืนนี้มันจะยิงทีละ3นัดนะงั้นเล็งที่ท้องนะก็จะเกินไม่อีกนะต้องเล็งช่วงอกนัดสองยังเจอกดแท็บอีกนะเอาใหม่ช่วงอกนะเนี่ยมันจะโดนหัวในนัดที่2แล้วมันจะตายเลยนะอันนี้อาจช่วงอกพยายาม3นัดเน้นๆนะนี่ก็จะไม่ตายละพอยิงระยะไกลหน่อยนะฮะก็จะเหลือประมาณ 30% นะต้องซ้ำ2ชุดอย่างนั้นถ้าเล่นถ้าเกิดยิงไกลเนี่ยเราปล่อยเมาส์ตามสะดวกแล้วอย่างมากก็2ชุดอะไม่งั้นถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะโดนหัวตายไปเลยนะแต่ถ้าเกิดเป้ามันนิ่งเนี่ยมันยิงง่ายอะละแต่ถ้าเกิดเป้าเคลื่อนที่นี่คิดหมักหน่อยนะยิงขายนะยิงขายแค่2ชุดนะก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าดาเมจมันนัดถ้าเทียบต่อนัดอะมันอาจจะไม่แรงนะถ้าเกิดเทียบทั้งชุดเนี่ยมันก็เจ็บนะเจ็บเลยยิงอัดแขนเนี่ยมันเล่นยากเป็นปืนที่มันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะฮะเนี่ยก็จะถามว่าใครที่ซื้อมาแบบจาก SF ภาคแรกที่มันฟูลออโต้ได้เร็วแบบเฮี้ยๆเนี่ยก็ผิดหวังกันเล็กน้อยนะปืนนี้ดีไหมในการเล่นระยะไกลบอกเลยครับมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอะถ้าเป็นไปได้อย่าเอามันมาใช้ดีกว่าในระยะไกลนะในระยะใกล้เนี่ยอย่างมากก็2ชุดนะเพราะยิงหัวมันจะนัดเดียวไม่ตายกระทั่งเซิร์ฟนอกผมไม่เคยลองนะนี่ M16A3 นี่ไงมันเป็นปืนที่ค่อนข้างเล่นยากแต่ถ้าเกิดอารมณ์นึกคืออะไรซื้อมาเล่นก็เตรียมสนุกสนานได้เลยฮะการยิงแบบไม่เล็งเนี่ยต้องพยายามเข้าระยะใกล้แล้วมันจะใช้กระสุนเยอะนะอาจจะไม่เหมาะนะต้องพยายามเล็งเลี่ยงยิงให้บรรจงที่สุดอะเพราะมัน4นัดระยะไกลยังตายนะเนี่ยเป็นอะไรที่รุนแรงมากเลยอะยิ่งโดนหัวนะมันสามารถที่จะเล่นแทนสไนเปอร์ได้เลยนะถ้าเกิดคุมเป้าได้ดีๆเนี่ยแบบซุ่มเราไม่ควรใช้บวกกับปืนเนี้ยเพราะมันบวกไม่โหดต้องซุ่มหน่อยเจอหน้าแล้วซุ่มมุมมาเข้ามาก็มาตายก็2คนชุดอะยัดเข้าไปใครผิดหวังก็ทนเอาครับเพราะว่าอย่าขายไปมันไม่คุ้มหรอกราคาที่เงินที่ได้กลับมาเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเล่นเอาฮาเล่นเอาสนุกสนานเนี่ยปืนนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ได้ย่ำแย่ในระยะใกล้จะโดนถ้าเกิดระยะแบบ CQB เลยเนี่ยอย่างมากก็2ชุดก็ต้องคิดรัวๆแต่ไฟเลยต่อหลอดชุดมันไม่ได้เร็วมากนะถ้างั้น AK ก็จะมี DPS ที่สูงกว่าเนี่ยDPS AK จะสูงกว่านะโอเค M16A3 เป็นปืนที่เล่นสนุกครับซื้อมาเล่นสนุกสนานเล่นได้แต่ถ้าจะซื้อมาเล่นจริงจังเนี่ยต้องฝึกนะเพราะมันจะเป็นอาวุธสังหารในระยะใกล้ที่ดีมากเพราะคุณสามารถทำแบบเนี่ยชุดหนึ่ง2ชุดตายนะเป็นอาวุธที่ใช้ยิงเผื่อไม่ได้ทุกชุดของคุณต้องโดนศัตรูก็ทำใจนะไม่งั้นข้อเสียของมันคือที่ให้มันลั่นเป็นชุดนะในขณะเดียวกันมันก็เป็นข้อดีของมันด้วยนะคนที่คุมชุดหนึ่งให้โดนตัวศัตรูทั้งหมดได้จะได้เปรียบนะไม่มั่นใจว่าทิกนี้ใช้ได้ไหมนะไม่ได้นะเพราะว่าปืนมันจะไม่ดีดขึ้นการยิงระยะไกลอาจต้องเล็งอยู่ดีนะฮะเพราะว่ากระสุนมันจะกระจายตัวมากกว่าถ้าไม่เล็งถ้าเล็งเนี่ยมันจะลงศูนย์มันจะลงศูนย์หลักทุกนัดนะก็ไม่มีอะไรจะพูดกับปืนนี้นะฮะเล่นสนุกสนานได้แต่ถ้าจะใช้จริงจังฝึกให้มันฝึกให้ตลอดฮะแล้วพอคุณใช้มันจนคล่องเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่รุนแรงยิ่งกว่าซิก551ได้อีกนะถึงแม้มันจะลั่น3นัดก็ตาม
โอเคครับจบคลิปเท่านี้แล้วกันขออย่าลืมให้กดไลค์ Subscribe แชร์นะมีอะไรข้อบกพร่องตรงไหนอยากให้ปรับปรุงยกเว้นเรื่องสเปคคอมกับเรื่องของคุณภาพภาพนะซึ่งผมปรับไม่ได้จริงๆคอมผมมันเก่าละ 7-8 ปีนะเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ลากไส้มันจะเต็มที่แล้วนะครับผมอีกไม่นานอาจจะได้คอมใหม่นะก็ต้องดูกันต่อไปนะจบคลิปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ